สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับเป็นงานลอยกระทงนะครับในชื่องานว่าลอยกระทงบาลายพันปีนะครับส่วนที่ผมเดินอยู่นี้จะอยู่ทางทิศเหนือของตัวปราสาทนะครับเป็นถนนคนเดินนะครับเวลานี้เป็นเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับก็เรามาเดินชมบรรยากาศซึ่งอากาศดีมากครับตรงนี้ต้นไม้เยอะแล้วก็มีบาลายขนาดใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นที่ตั้งของตัวปราสาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าตัวงานนะครับงานเท่าที่ผมดูตารางงานมาแล้วนะครับพิธีเปิดจะอยู่ประมาณ1ทุ่มนะครับก่อนจะถึงเวลานี้เดี๋ยวผมพาท่องงานดูนะครับภายในงานจะมีตลาดย้อนยุคนะครับจะเป็นการจัดตลาดให้ชาวบ้านนะครับเอาของมาขายกันซึ่งก็น่าเดินมากนะครับคนเยอะเหมือนกันนะครับงานตรงนี้จัดขึ้นที่บ้านโคกเมืองนะครับเป็นที่ตั้งของตัวปราสาทเมืองต่ำอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งผมเองก็อยู่หมู่บ้านใกล้ๆนะครับก็มีโอกาสได้มาในรัศมีบริเวณนี้ก็ผมว่ามีพื้นที่ตรงนี้แหละที่จัดได้สวยงามมากที่สุดนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปหลายปีอยู่นะครับตั้งแต่เกิดโควิดมานะครับก็ปีนี้ได้มาจัดอีกครั้งหนึ่งก็สวยงามนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับสถานที่นี้เป็นที่ลอยกระทงของเราอากาศดีมากอากาศดีจริงๆครับบริเวณนี้มาตอนกลางวันเนี่ยถึงแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกว่าโอโซนบริเวณนี้เยอะนะครับเขามีแม่น้ำมีต้นไม้เราเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับใกล้ถึงท่าน้ำที่ทางผู้จัดงานได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับจะมีน้องๆนักศึกษานะครับของโรงเรียนทางประโคนชัยนะครับที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหรือว่าผู้ที่เป็นอาสาสมัครในการร่วมช่วยงานในครั้งนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นท่าน้ำที่ผมบอกนะครับเป็นที่ลอยกระทงซึ่งสวยมากนะซึ่งเป็นลอยกระทงขนาดใหญ่ตั้งสระน้ำขนาดใหญ่นะครับก็คือบาลายของเราตรงนี้จะเป็นหน้างานแล้วนะครับอันนี้จะเป็นป้ายปราสาทเมืองต่ำเนาะเราก็จะเดินเข้าไปพอเราเดินเข้ามาที่ในตัวปราสาทแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันที่จัดงานนะครับเราจะไม่ได้เสียค่าเข้าชมนะครับปกติจะเสียประมาณคนละ20บาทนะครับถ้าเป็นคนไทยเนาะนี่เลยนะครับบรรยากาศในงานซึ่งคนเยอะมากนะครับฝั่งทางด้านไหนเมื่อวานนะครับที่มาตอนแรกก็คือฝนตกครับเมื่อวานฝนตกแรงนะครับก็คืองานกล่อยไปนิดหน่อยนะครับบรรยากาศในงานก็เดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยไปที่ดูตัวปราสาทกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศตลาดไปก่อนแล้วกันนะครับถึงเวลางานนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปในตัวปราสาทนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12นะครับซึ่งพระจันทร์เต็มดวงเราจะเห็นภาพแบบนี้ไม่บ่อยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนทางอุทยานจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะครับซึ่งวันนี้มีงานเนาะเปิดให้เข้าชมภาพที่เห็นนี่คืออย่างรูปเลยนะครับมีมนต์ขลังมากนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับขนลุกเหมือนกันพอเห็นภาพพวกนี้นะครับแล้วต่อไปน่าจะเป็นเวลาเปิดงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิธีการเปิดแล้วก็จะมีการฟ้อนรำนะครับและในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการจัดงานประเพณีลอยกระทงบารายศรัทธาสมมาสายน้ำปราสาทเมืองต่ำน้อมนำบูชาด้วยการแสดงแสงสีเสียงชุดบารายศรัทธาสมมาสายน้ำปราสาทเมืองต่ำน้อมนำบูชาณบัดนี้ขอบคุณต้อนรับด้วยค่ะThank you.
ดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกอรูอากาศล้วนเจือเจริญเป็นไปด้วยแสงฉายแห่งความศักดิ์สิทธิ์และลานตาไปด้วยปฏิมาครับด้วยสิ่งก่อสร้างอันวิจิตรบรรจงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านผู้เจริญทั้งหลายนามว่าปราสาทเมืองต่ำI'm sorry, but...
สมีเมืองไกลไปรอเลี้ยงทั้งสามโลกลาครั้งพญานาคทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปแสดงธรรมโปรในนาคพิภพเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ณลิมฝั่งแม่น้ำนำมหานาคีไว้เป็นหน้าที่สอนแห่งการตักการะบูชาด้วยพระมหาบารมีเป็นปรากฏจะมีอันเรืองรองสว่างสวยเมื่อครั้งที่คืนวันพระกันยินตาโบราณราชประเพณีที่มีจองนี้รถชุดลอยถือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทแลตักการะพระจุฬามณีบนสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระราชพิธีจองเรียงโดยบรรดาประชาชนชายหญิงต่างตกแต่งวงชักแหวนและลอยกันทั่วนครข้าราชการและนางชนมตำหนักต่างทำโคมลอยด้วยของชาติเก็บผู้ผู้ตายอยู่ที่พิษณุโลกจึงเป็นจุดแรกเริ่มแห่งประเพณีThank you.
แต่งชุดไทยไปลอยกระทงนะครับจะหมดเงินคนถ่ายแล้วจะขึ้นไทยแบบไหนก็ได้ย้อนยุคไทยแบบไหนก็ได้นะครับที่เราไม่ได้ก็ถ่ายที่ไหนที่เกิดส่วนของการจัด